ซึ่งก็เล่นเอาเหล่าแฟนๆก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าประมุนสายตาเลือกเกินกับคลิปการรวมตัวระดับเฟรมฟ้าประธานการของนางเอกสาวมิ้นรันชาวราวีหรือว่ามิ้นรันเจ้าของบทดุดอับสอนแห่งดวงใจเทวพรหมที่ได้เผยคลิปสั้นๆประกบกับสองหนุ่มหล่อแอนสารเพชรคู่นากรแล้วก็เทศไมรอนหลังจากที่เจอกันในงานหนึ่งซึ่งถ้าหากจำกันได้หนุ่มแอมสารเพชรนั้นก็เคยถูกวางตัวให้รับบทเป็นรณจักรแต่ก็มีเหตุให้ถอนตัวและก็ไปเรียนที่ต่างประเทศจนสุดท้ายแล้วก็เป็นเทศไมรอนที่ได้รับบทนี้นั่นเอง